มิวสิกวิดีโอเพลงโซโล่ของเจนนี่แบล็คพิงค์มียอดวิวบน YouTube เกิน 1,000 ล้านครั้งแล้วโซโล่ผลงานเดี่ยวเพลงแรกของเจนนี่วงแบล็คพิงค์ยังคงมียอดวิวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เปิดตัวในครั้งแรกเมื่อปี2018จนกระทั่งขณะนี้มิวสิกวิดีโอเพลงโซโล่มียอดคนดูผ่าน YouTube แตะเลข 1,000 ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพลงโซโล่ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากแฟนๆทั่วโลกนับตั้งแต่นาทีที่มีการปล่อยเพลงออกมาการันตีด้วยยอดวิวใน YouTube ที่พุ่งไปถึงเลข4ล้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวในปี2018อีกทั้งเพลงและท่าเต้นต่างก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนเป็นกระแสไวรัลในช่วงพริบตาซึ่งเพลงโซโล่นับเป็นการปล่อยเพลงเดี่ยวครั้งแรกของเจนนี่และเธอยังเป็นสมาชิกวง BLACKPINK คนแรกที่ชิมลางการปล่อยเพลงโซโล่อีกด้วยเจนนี่เคยให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานเพลงโซโล่ผ่านบิลบอร์ดเมื่อปี2018เอาไว้ด้วยว่าแน่นอนว่ามันมีความกดดันอยู่บ้างตอนที่ฉันเริ่มทำเพลงนี้เพราะฉันต้องนำเสนอตัวเองและยังเป็นตัวแทนของวง BLACKPINK เป็นครั้งแรกส่วนซิงเกิลเพลงโซโล่เจนนี่อธิบายความหมายที่อยู่เบื้องหลังเพลงนี้ด้วยว่าเพลงนี้เป็นเรื่องของการซื่อสัตย์กับตัวเองและการเป็นคนที่มีความมั่นใจฉันหวังว่าคนฟังจะโอบรับสารนี้และสนุกไปกับเพลงเหมือนที่ฉันสนุกกับมันด้วยความสำเร็จของเพลงโซโล่ยังมีอยู่อีกมากมายอย่างนับไม่ถ้วนอาทิการได้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวแห่งวงการเคป๊อปที่ได้ท็อปชาร์ตเวิลด์ดิจิตอลซองเซลของบิลบอร์ดเป็นคนที่2หลังจากที่รุ่นพี่อย่างซีแอลเคยทำสำเร็จมาแล้วอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ